ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านมาเป็นผู้แทนพระองค์ในเชิญท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการผู้ผ่านการอบรมเข้ารับประกาศนียบัตรขอกราบสงขลากรมราชธรรมดังต่อไปนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงขลากรมราชธรรมซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องและมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานประกอบด้วยการออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นต้นโคกขุดหนองตำนาตามภูมิสังคมลดวางลงกระดาษการสร้างมีพอใช้และพอร่มเย็นการปฏิบัติพื้นที่จริงพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายอลงกรสุวรรณโลนาแก้วมณีนายทรงฤทธิ์ปทุมวันนายโกเมศส่วนเทียนกุมได้ร่วมกันดำเนินงาน